ชาวกุฎว่าอำเภออุทัยนารายณ์เนี่ยจึงคิดหาวิธีการที่ทำอย่างไรนะครับบั้งไฟจึงมีความแตกต่างและไม่เกิดอันตรายนะครับจึงนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์การจุดบั้งไฟเขาก็เลยค้นคิดวิธีการทำตะไลที่เขาเรียกบั้งไฟตะไลร้านเนี่ยก็คือการทำลักษณะบั้งไฟที่มาเป็นวงกลมนะครับขนาดใหญ่เราจะมีคำว่าบั้งไฟตะไลร้านบั้งไฟ10ล้านบั้งไฟปีนี้ยิ่งใหญ่ถึงบั้งไฟ20ล้านนะครับลักษณะการขึ้นเขาก็จะหมุนขึ้นหมุนเป็นลักษณะวงกลมนะครับเหมือนตะไลขึ้นไปก็จะมีความหนืดช้าขึ้นสูงแต่เวลาลงก็ลงช้าก่อนจะถึงพื้นเนี่ยจะมีล่มชูชีพนะครับประคองให้ลงมันก็ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับอยากให้ลองมาสัมผัสงานประเพณีพื้นบ้านนะครับซึ่งเราเรียกว่างานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลร้านนะครับแต่ว่าเรื่องตะไลร้านเนี่ยหรือการจุดตะไลเนี่ยมันมีที่เดียวนะครับมีที่เดียวในเมืองไทยก็คือที่ตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับงานประเพณีนี้จัดทุกปีและ1ปีจัดจุดเพียง1วันนะครับลมหวนเข้าไปเลยครับลมหวนลมหวนเย็นสิครับ